เวชนะครับนะครับอาจารย์ที่มีทำงานเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนางงามนางงามก็เคยใช่ไหมฮะสมัยก่อนก็ยังทำอยู่แซงนิดนึงอาจารย์พรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ประเด็นร้อนๆของพรุ่งนี้ก็คือการเดทกับผู้หญิงคู่รักเนี่ยเขาจะไปด้วยกันเนี่ยก็เลยต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์นิดนึงคือถ้าเกิดว่าผมไปออกเดทแล้วให้คนนี้แนะนำเนี่ยผมว่าเกรงว่าจะเจ๊งครับผมคุณทรงศิษย์พูดตรงมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมอาจจะได้มากกว่าหนึ่งเปล่าคะน้าเป็นไงไม่หรอกผมเองอ่ะก็อยากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องครับผมนะฮะที่ผ่านมานี่มั่วสมมติว่าเนี่ยพรุ่งนี้มอสต้องไปออกเดทกับสาวมีเรื่องอะไรที่เราต้องคิดบ้างครับอาจารย์ครับแต่งตัวอะไรอ๋อมอสจะไปไหนเดี๋ยวก่อนมอสไปไหนต้องบอกมันว่าดินเนอร์ครับผมอ๋อโอเคดินเนอร์เป็นแบบว่าอากาศกำลังสบายๆครับแล้วก็เป็นแบบดินเนอร์แบบหรูนิดนึงนี่คือผมว่าผมจะแต่งก็คงเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับแต่ว่าก็คงเป็นเกงยีนโอเคน่าจะมีแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งนะแจ็คเก็ตใส่นิดนึงมันดูแบบเก๋ไก๋สักเล็กน้อยค่ะสถานที่เนี่ยเราต้องเลือกอะไรเป็นพิเศษไหมครับเป็นที่ที่ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันหรือเปล่าลีนคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนเวลาที่เราไปเดทเนี่ยนะคะเราไปคุยกันใช่ไหมครับก็จะต้องดูว่าที่นั้นมันอาจจะต้องไม่โฉงฉางมากเกินไปที่เราคุยกันไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็นที่ที่สาวต้องชอบด้วยนี่อย่างสมมติว่าคุณมอสจะถามสาวว่าคุณชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคุณจะได้พาเขาไปที่นั้นได้ก็ถูกใจเขาด้วยที่ที่ไม่โฉงฉางผมว่าน่าจะเป็นตลาดโบเบ้นะครับก็ดีเหมือนกันที่ไปตอนช่วงวันนะเดี๋ยวก็จริงๆแล้วเราถูกไป2ใบด้วยอ่ะต้องทำการบ้านมาก่อนใช่ต้องรู้ใจเขาพอสมควรว่าอะไรที่มันเป็นที่ที่พิเศษของเขาใช่ที่เขาชอบก็ชอบแล้วก็ที่เขาชอบในประเภทอาหารจะอยากไปแล้วเขายังไม่ได้มีโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ยขอสรุปแล้วว่าเป็นที่ไหนใช่ไหมครับนัดแนะกันเรียบร้อยปุ๊บผมไปเนี่ยผมต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไหมครับถ้าวันวาเลนไทน์สิคะสาวจะคาดหวังดอกไม้แต่จะให้คุณมอสทำอะไรบางอย่างเพราะสาวทุกคนคาดหวังว่าจะได้ดอกไม้ใช่ไหมในวันนั้นไม่ให้ลองส่งวันรุ่งขึ้นสิคะพร้อมโน้ตสั้นๆบอกว่าขอบคุณเมื่อคืนมากๆสำหรับบรรยากาศที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่งไปได้ใจมากกว่าไหมล่ะวันรุ่งขึ้นไม่แพงด้วยทำไมจริงๆทำไมคุณขนาดนี้เลยเหรอคะคิดอะไรอยู่เนี่ยใช่ครับแต่จริงๆก็คือสร้างความแปลกใจคือไม่ใช่มันไม่ทำซ้ำกับคนอื่นแล้วพอคือไปอยู่ด้วยกันแน่นอนมันต้องมีเขาเรียกconversation การพูดคุยประโยคแรกผมจะพูดว่าอะไรดีครับอ๋อต้องชมแล้วล่ะวันนี้ความสวยผู้หญิงก็อยากได้ยินคำนี้แล้วค่ะว่าว้าวคุณรู้สึกว่าเขาวันนี้สวยที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณที่เขามาดินเนอร์ด้วยในวันนั้นนะคะผมเคยชมเขานะครับว่าไงคุณชมว่าไงเวลาคุณชมผู้หญิงคุณนี่สวยหักโหมจริงเลยนะครับหัวใจเลยค่ะไม่ปรึกษาใครเงี้ยเหรอใช่ดูรุนแรงไงดูสวยมากไงสวยหักโหมแล้วมีเรื่องอะไรที่เราควรจะคุยไม่คุยในวันนั้นบ้างครับเรื่องที่ไม่ควรคุยก็คืออย่าไปถามถึงอดีตของเขาที่ผ่านมาไม่คุยกันไม่ต้องไปคุยใครอยากคุยให้ฟังว่ามีแฟนมากี่คนอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปถามไม่ต้องอยากรู้ อยากรู้สิ่งที่เขาชอบงานอดิเรกหรือว่าการทำงานเรื่องเกี่ยวกับงานของเขาก็ได้หรือว่าเวลาที่ถ้าเขามีโอกาสไปเที่ยวไหนเขาชอบไปเที่ยวเราจะได้เก็บไว้ค่ะว่าครั้งต่อไปก็ได้ชวนเขาไปสถานที่ที่เขาอยากไปด้วยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อจ้าจ้านี่พี่มอสคะครับพี่มอสพูดครับพี่มอสลืมเดทเราปะคะไม่ลืมครับไม่ลืมครับกำลังทำงานอยู่จ้าอันเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเจอกันเนาะได้จ้าทำไมเสียงชัดจังเลยครับไม่ชัดได้ไงก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆอ้าวสวัสดีชมพู่สวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเวลานอกนิดนึงอาจารย์ฮะถ้าคู่เดียแต่งตัวอย่างนี้ทำไงครับมาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะเหรอคะอ๋อนี่วันนี้พี่กบเปิดตัวแฟนเหรอคะอาจารย์เนี่ยมาแนะนำพี่มอสให้มาเดทกับชมพู่นัดเดทกันไว้ค่ะใช่เขาเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเว็บแคมคุยกันโอ้จริงเหรออันนี้รู้จักกันทางเว็บแคมเหรอเจอเว็บแคมก็ชอบเลยมอสดูตอนเช็ครูปในอินเทอร์เน็ตไม่ดูให้ดีก่อนไม่เดี๋ยวผมโหลดรูปลงมาพี่ไหนฮะ
ไอ้พี่รูปตอนรูปมีนี่เป็นไงรูปแบ๊วมากเลยพี่น่ารักพี่สาวมานี่อย่างนี้เลยแต่ผมว่าไม่ใช่แล้วพี่คนละคนแล้วครับเหรอฮะใช่เขาชื่อชมพู่นี่ชื่ออะไรหนูชื่อโฟค่ะโฟโฟเย็นตาโฟเหรอคะชื่อน่ารักได้ชื่อจริงแฟนเล่นมุกเอาเล่นต่อไปว่าไม่จริงอย่างนี้โฟไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่คือไม่อย่างนี้ไม่ใช่ครับเออน้องเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะไม่เดี๋ยวนี่นะผมว่านะไม่ใช่โฟธรรมดานะอย่างเงี้ยโฟแฮนแล้วป้าเพิ่งเจอครั้งแรกมาขอเป็นแฟนแฮนโฟแฮนอ๋อนึกว่าขอเป็นแฟนโฟแฮนแบ็คแฮนอ๋อเจอกันครั้งแรกไม่ควรเป็นแฟนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่มอสได้ค่ะไปเลยมีพระทำไมไพลีพินาศปี35หามานานแล้วไม่กลัวพระด้วยพี่อะไรกันเนี่ยอะไรกันดูนี่หาอยู่ดูนี่หาอยู่พอนะเอาไปบูชาพี่มอสวันนี้เรามีเดทกันนะคะแล้วก็วันนี้โฟอยากไปเดินสยามพารากอนกันมะไม่ต้องไปช้อปปิ้งนะไปขโมยของแล้วกลับกันไม่ได้ด้วยนะว่าพี่มอสขี้เหนียวนี่โฟอย่างนี้ดีกว่าขอโทษพี่ขอโทษทีที่พี่ไม่ได้บอกกับโฟนความจริงใช่ไหมว่าความจริงเนี่ยพี่มีแฟนแล้วครับไม่เป็นไรโฟเป็นกิ๊กได้เฮ้ยจะเอายังไงพี่จะทำไงให้ไปจากชีวิตผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นงามหน้านักงามหน้านักบังอาจครับผมกะฮะนี่ฉันไม่ได้เรียกลุงก็ลุงแกชื่อบังอาจอยู่นี่มันเป็นคำอุทยานของฉันบังอาจโอ้โหบังอาจครับผมผมไม่เรียกลุงแกคิดยังไงฮะคิดยังไงถึงมาเป็นชู้มาเป็นกิ๊กกับน้องโฟของฉันบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไอ้โอ้ยหน้าประจวนไม่ได้คิดเลยนี่เข้าใจผิดกันอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธอะไรนะอย่าปฏิเสธรักก็บอกว่ารักนี่ถามอะไรสักคำซุปเปอร์สตาร์ก็เป็นแล้วสภาพนี้ยังเอาอีกเหรอบอกตรงๆเลยไม่ได้อยากยุ่งกับแฟนน้าเลยโอ้โหน้าโอ้ใช้ภาษาเด็กแนวเรียกน้าผมไม่ได้อยากยุ่งกับแฟนน้านี่ขี้เหร่ขนาดนี้ผมไม่ยุ่งพี่โอ้พี่พูดมาหนูขี้เหร่ตรงไหนให้โอกาสมองหน้าฉันชัดๆอีกสักครั้งนึงหึงเขาหรสภาพตอนนี้เหมือนนั่งอยู่ในส้วมเกิดเป็นโฟก็ลำบากใจก็บอกพ่อแม่แล้วว่าอย่าตั้งใจทำโอ้ยหลักฐานมันฟ้องโฟอยากขี้เล่โฟอยากขี้เล่แหมอุตส่าห์มีอาจารย์มาแนะนำวิธีออกเดททั้งทีกลับต้องมาเจอคู่เดทแบบนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคุณมอส